สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ด,ดาวเทียม IPM บางกอก Channel ค่ะวันนี้อยู่กับดิชานสิสิริขวัญแจนสิริค,ค่ะวันนี้ดิฉันนะคะก็มีข่าวสารม,มากมายที่จะนําเสนอคุณผู้ชมกันและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะติชมหรือว่าแชร์คลิปวิดีโอกับทางเราได้เช่นเดียวกันนะคะกับ2ช่องทางค่ะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์0 9 2 5 7 2 2 2 8 8และอีกช่องทางหนึ่งนะคะพิมพ์คําว่า BKK underscore new at ipmlink.net ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะของชมรมคนรักในหลวงของจังหวัดสระบุรีกันบ้างค่ะที่จัดพิธีปฏิญาณตนมอบเสื้อตราของสัญ,ญลักษณ์ค่ะดรชรัตบุญนสะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการจัดพิธีปฏิญาณตนร่วมปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์พร้อมมอบเสื้อตาสัญ,ญลักษณ์มีประชาชนมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากณสา,าราอนเนกประสงค์วัดทองพุ่มพวงอังเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ด้านนายสุภาพประธานชมรมคนลักในหลวงจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการชมรมจัดพิธีมอบเสื้อตาสัญลักษณ์และพิธีปฏิญาณตนให้กับสมาชิกใหม่มีข้าราชการพลเรือทหารตำรวจผู้นำชุมชนประชาชนที่สนใจมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า400คนจากนั้นนะคะผู้ร่วมพิธีได้เข้ารับมอบเสื้อ ตาสัญลักษณ์ประธานเปิดกล้วยถวายสักการะพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพวรังกูลรัชกาลที่10และปฏิญาณตนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และจะปฏิญาณตนเป็นพระสงค์นนกรที่ดีต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพวรังกูลรัชกาลที่10 ร่วมร้องเพลงสะดุดีมหาราชาเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องจากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรีนั้นสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และพร้อมจักปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จักปฏิบัติปปตนเป็นพระสงฆ์ที่กรที่ดีจะนำพาชมรมคนรักในหลวงสระบุรีจักร่วมพัฒนารักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ ไปต่อกันทางด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิตรพลเรือโทวสาันบุญเนืองรองไสนาธการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันฉเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2560โดยจัดกำลังพลร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมและวัดอรุณราชาวรา,าวรามวรวรมหาวิหารให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่าอาศัย ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกำลังคนจากหน่วยงานต่างๆภายในกองทัพเรือได้แก่กรมสารบัญทหารเรือกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพเรือกรมการเงินทหารเรือกมรมเจริทหารเรือสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพกรมสารวัตรทหารเรือและกรมการขนส่งทหารเรือรวมทั้งสิ้น250นายค่ะ ไปต่อกันทางด้านจังหวัดชัยภูมิค่ะ1ิชัชวานแจกน้ำส้มให้ประชาชนเนื่องในวันพ่อ ที่บริเวณลานถนนคนเดินเทศบาลเมืองชัยภูมิซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารและเครื่องใช้ต่างๆนะคะโดยส1บเอกชัชวาลสงวนรัมพร้อมเพื่อนและครอบครัวร่วมกันแจกน้ำส้มคั้นสดๆเพื่อถวายแด่พ่อหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติโดยมีพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมและแวะซื้อเครื่องใช้ต่างๆและแวะซื้ออาหารรับประทานในบริเวณถนนคนเดินดังกล่าว ทางด้านสิบเอกชัชวานนั้นกล่าวว่าวันที่5ธันวาคมนั้นได้เชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมกันแจกน้ำส้มคั้นเพื่อเป็นการลํำลึกถึงพระคุณพ่อหลวงรัชกาลที่9ซึ่งท่านได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระอ,องค์ท่านและในปีต่อไปเราก็จะทำต่อ,ตอไปทุกๆปีเพื่อเป็นการถวายแด่พ่อหลวงของเราโดยในวันนี้นั้นมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิได้มาร่วมรับแจกน้ำส้มคั้นประมาณ1,000กว่าคนค่ะ ไปดูกันทางด้านจังหวัดสุรินทร์กันบ้างนะคะวันพ่อนะคะลูกๆพาครอบครัวเที่ยวซื้อของตลาดชายแดนช่องจอมผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดสุรินทร์รายงานว่าบรรดาลูกๆที่ทํางานอยู่ในพื้นที่และต่างจังหวัดนั้นต่างถือโอกาสเดินทางมากรับไหว้พ่อเพื่อแสดงความกตัญญูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณและยังถือโอกาสพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะและโดยเฉพาะตลาดการค้าชายแดนช่องจอมของเรา ที่พบว่ามีนักท่องเที่ยวและประชาชนที่พาครอบครัวดเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูกภายในตลาดการค้าชายแดนช่องจอมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวซึ่งมีสินค้าราคาถูกที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชานำมาจำหน่ายค่ะโดยเฉพาะในวันนี้นะคะพบว่าบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดสุรินทร พบว่ามีเมฆปกคลุมและมีลมหนาวเย็นกระโชกแรงเป็นระยะนักท่องเที่ยวจึงถือโอกาสนี้ซื้อเสื้อกันหนาวติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยเพื่อไว้สวมใส่รับเมืองหนาวในระยะนี้ค่ะและโดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสองนะคะที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่50บบาทถึงหลักร้อยบาทแต่แล้วขนาดค่ะแล้วแต่ความหนาแล้วแต่รูปแบบของเสื้อกันหนาว ก็ยังได้รับความนิยมไม่แพ้กันเริ่มต้นที่ผืนละ50บาทไปแล้วแต่วความหนาความบางเช่นกันทําให้บรรยากาศในวันพ่อปีนี้นั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะคลับมาต่อกันทางด้านของปัญหาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้ดินสไลด์ค่ะและเห็นขนาดใหญ่ได้ถล่มนะคะของทับเส้นทางไปยังเส้นทางของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะของจังหวัดยะลาและเส้นทางบ้านสาโหไม่สามารถใช้เส้นทางได้ค่ะ จากสถานการณ์ฝนตกนานติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาทําให้ดินอุ้มน้ําและเกิดอุทกภัยดินสไลด์หลายจุดค่ะทําให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนั้นต้องสนธิกําลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงทางด้าน,ร, 16, นาร,ออร้อยตํารวจเอกสืพงพิมพ์เสนารองผบร้อยตชด445ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าเกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสายบ้านซาโฮ อำเภอเบตงจังหวัดยะลาทําให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านได้จึงได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ต่อชอดอ445และกรมทางหลวงรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อสํารวจและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะสําหรับจุดเกิดเหตุน,นั้นเป็นถนนตัดผ่านภูเขาแนวตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งเป็นเส้นทางไปยังโครงการหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอเบตง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนั้นใช้เพื่อไปชมความตัวอย่างซึ่งมีหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาทับเส้นทางและดินจากภูเขาสไลด์ลงมาทับอีกเช่นกันก็ทําให้เส้นทางนั้นขาดค่ะและชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะไม่สามารถผ่านไปชมความตัวอย่างและเข้าหมู่บ้านได้ทางเจ้าหน้าที่ต่อชะดอกกรมทางหลวงและทาง ขอภัยค่ะและทางกรมทางหลวงนั้นก็ได้นดํารถแมคโฮรนะคะมาตักดินและหินที่ถล่มลงมาทับเส้นทางทางกรมทางหลวงนั้นก็คาดว่าภายใน3วันนะคะจะสามารถใช้เส้นทางได้ปกติแต่กรณีฝนตกซ้ําต่อเนื่องอาจจะทําให้ดําเนินการล่าช้าออกไปอีกค่ะเราไปต่อกันทางด้านจังหวัดนาราธิวาสนะคะนายอำเภอเมืองนาราธิวาสลุยน้ําแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้าท่วมอีก200ชุด นายยะยาปนามนมนายอำเภอเมืองนาราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ประหลัดอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจิตอาสาบัณฑิตอาสาอาสาสมัครรักษาดินแดนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาได้รื้อน้ำข้าแจกถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและยารักษาโรคให้กับชาวบ้านในพื้นที่สามหมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่สามหมู่ที่เก้าและหมู่ที่สิบตำบลลำพูอำเภอเมืองนาราธิวาส หลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถนนขาจนไม่สามารถออกไปหาซื้อข้าวสารอาหารแห้งได้ในช่วงน้ำท่วมขังสูงและส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง สำหรับอำเภอเมืองนาราธิวาสนั้นมี7ตำบล35ชุมชน1เทศบาล800ขออภัยค่ะ8 4 2ครัวเรือนมีประชากร32,171คนโดยสาเหตุของน้ำท่วมครงนั้นมาจากสาเหตุการระบายน้ำทางธรรมชาติไม่ทันและมีขออภค่ะและมีพื้นที่รุ่มต่ำนะคะรวมทั้งการสร้างสาธารณูประโภคอิดขวางทางน้ำด้วยทางด้านนายยะยาปนามอในอำเภอเมืองก็ได้กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมนั้นต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนนอกจากประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากการที่ออกไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วนั้นบางครอบครัวนะคะยังมีเด็กและคนชราหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ภายในบ้านซึ่งไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เช่นกันซึ่งทางการต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ให้ได้ทุกเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนและที่สำคัญที่สุดนะคะเด็กและคนชารานั้นอาจจะป่วยได้ง่ายและไม่สามารถออกไปหาซื้อยาได้ทันท่วงทีจึงต้องเร่งให้ทางเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปสำรวจโดยเร็วและต้องรีบแจกจ่ายสิ่งของให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญให้ทันท่วงทีด้วยและเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะ ส่วนชาวบ้านที่เดือดร้อนน้อยกว่านะคะทางการเองก็ต้องดูแลเช่นกันเพราะบางครอบครัวนั้นอาจจะไม่ได้เดือดร้อนหนักเหมือนกับครอบครัวอื่นๆเช่นป่วยไขย้เป็นหวัดหรือเป็นโรคน้ํากัดเท้าทางเราก็เรียบเข้าไปดูแลทันทีเหมือนกันค่ะไปดูกันทางด้านชประธทานจังหวัดพิจิตรนะคะสั่งพองฝายยางขวางลําน้ํายม ในขณะที่หลายจังหวัดทางภาคใต้นั้นกําลังประสบปัญหาน้ําท่วมแต่ปรากฏว่าขณะนี้นั้นพื้นที่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรกาลังเข้าเข้าสู่สถานการณ์ของฤดูแรงล่าสุดนายธินกรรัตนภูนพันธ์ผอ,อ,อโครงการชนรับทานจังหวัดพิจิตร<ๆ>ก็ได้เปิดเผยภายหลังนะคะหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในร่มแม่น้ํายมที่ไหลผ่าน4อำเภอของทางจังหวัดพิจิตรนั้นโดยผ่านอำเภอสามงามอำเภอโพประทับช้างอำเภอบึงนาราง ซึ่งพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ําในแม่น้ํำยมที่บริเวณตําบลลังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรระดับแม่น้ําในน้ํำยมบริปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วโดยสํานักชนรับประทานที่3พิษณุโลกนั้นจึงได้สั่งให้มีการพองฝายยางสามงามนะคะเพื่อขวางลําน้ํำยมเป็นการกักเก็บน้ํามาตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งระดับน้ํานั้นยังคงสูงกว่าฝายยางประมาณ20ซนติเมตร อีกทั้งนะคะยังมีการพองไฟยางพิจิตรซึ่งอยู่ที่ตำบลบางคาอำเภอโพธิเลเมื่อวันที่1ธันวาคม2560ค่ะและในส่วนของพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ในเขตคลองชนระทานก็ได้มีการสั่งขอไปค่ะก็ได้มีการส่งน้ำให้เกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนพื้นที่ที่ทำนาน,นอกเขตชประทาน น้ำที่อยู่ในทุ่งเมื่อช่วงฤดูน้ำหลากนั้นที่ผ่านมามีปริมาณน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้วชาวนาเริ่มลงมือหว่านข้าวดังนั้นนะคะในช่วงนี้ก็ขอประกาศแจ้งเตือนให้กับเกษตรกร,เ,กรเข้าสู่ช่วงกักเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือภายแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2561ค่ะแต่ก็มั่นใจนะคะว่าน้ำ ต้นทุนในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศริกิจปีนี้นั้นมีปริมาณน้ำมากพอที่จะแก้ไขวิกฤตภัยแล้งได้ค่ะมาทางด้านของชาวจังหวัดพิจิตรกันบ้างนะคะที่ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่36ค่ะได้รวมกับชาววาชิวระบารมีค่ะได้ลงแขกเกี่ยวข้าวลดต้นทุนการผลิตข้าวค่ะ พลตีวิทยาวัคคาวิสันผู้บัญชาการมณฑลทหารบก36นำกำลังพลในสังกัดนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิระบารมีวิทยาคมตำรวจภูทรอำเภอวะชิระบารมีกลุ่มจิตอาสาร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่13บ้านทับเกวียนทองตำบลบึงบัวอำเภอวะชิระบารมีจังหวัดพิจิตร ได้ใช้เคียวลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาที่เกี่ยวข้าวด้วยมือในแปลงนาข้าวของนายชัดชัยเทพนาคินชาวนาทับเกวียนนะคะ จำนวน20ไร่ทั้งนี้นั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นการลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนด้านแรงงานให้กับเกษตรกรชาวนาอีกทั้งนะคะยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนวิถีความพอเพียงให้กับชาวนา นั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงตลอดจนเป็นการพลิกฟื้นวิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไปและเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนค่ะ สำหรับโครงการทหารช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวข้าวนั้นมนทนทหารบกที่36ได้เริ่มจากชุมชนขนาดเล็กในปีการผลิต2,560เป็นครั้งแรกและจะได้ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆอีกต่อไปรวมทั้งจะเป็นการช่วยเหลือและเป็นการต่อยอดให้กับเกษตรกร,ร,กรสามารถแปรรูปข้าวไว้บริโภคเองได้อีกด้วยเช่นกันค่ะ ไปต่อการทางด้านจังหวัดนครนายกนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจัดโครงการ PEA ร่วมใจปชารัฐลักน้ำสร้างไฟ65าย,65ายที่ต้นลำน้ำตกกระอ่างตำบลศรีกระอ่างอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนายประกรณ์นุชบุตรเลิศผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดฝายเก็บกักน้ำตามโครงการ PEA ร่วมใจประชารันรักน้ำสร้างฝาย65ฝายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดำเนินงานการสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2560ซึ่งโครงการ PEA ร่วมใจประชาชนลักน้ำสร้างฝาย65ฝายนั้น เป็นหนึ่งใน5โครงการที่การทางการไฟ,ฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิอุทกพัดและชุมชนได้สร้างฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตรถวายแม่ของแผ่นดินการสร้างฝายครั้งนี้นั้นได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้ากองพันทหารลาบชุมชนสีกระอ่างสถานีเพาะชำก้าไม้และอำเภอบ้านนาร่วมการสร้างฝายต้นน้ำตกกระอ่าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้ใช้อุปโภคบริโภคและทําให้การเกษตรในฤดูแล้งและได้ส่งมอบฝายกักเก็บน้ําดังกล่าวนั้นให้กับทางองค์การบริหารส่วนตําบลศีกะอ่างซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบไปดําเนินการต่อไปค่ะไปต่อการทางด้านศูนย์การทหารม้าพร้อมเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พลตีวันชาติผลไพบูรณ์ผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้าค่ายอดีศรตรวจเยี่ยมกำลังพลกว่า100นายที่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณ,ณอาคารปรบมนพลาศินเนื่องด้วยศูนย์การทหารมา้าค่ายอดีศรพร้อมสำนักงานเหล่ากาชาติสระบ,บุรีและโรงพยาบาลศูนย์สระบ,บุรีโรงพยาบาลค่ายอดีศรและเจ้าหน้าที่พยาบาลมารับบริจาคโลหิตค่ะและเจ้าหน้าที่ที่ ข้าราชการทหารในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับศูนย์การทหารม้าก็ได้ร่วมใจการบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยะวรงังกูลรัชกาลที่10เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ จากการได้รับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะได้นําเลือดไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลซึ่งสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บุรีนั้นได้ออกรับบริจาคโลหิตตามหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีทุกวันแต่จํานวนเลือดที่ได้รับนั้นก็ยังไม่เพียงพอค่ะที่จะนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดตามโรงพยาบาลอีกด้วยสําหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ